สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันพฤหัสที่19กรกฎาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะลงไปทำโลที่บริเวณ 1,567 นะคะหลังจากนั้นก็สามารถดีดตัวขึ้นมาได้แรงนะคะแล้วก็ทำไฮที่บริเวณ 1,585.70 นะคะราคาทองคำในช่วงนี้ในช่วงแรกของการเปิดตลาดในโคเม็กนั้นนะคะก็ปรับตัวไซด์เวย์ดาวน์นะคะก่อนการแถลงการของประธานเฟดในวันที่2นะคะซึ่งทางประธานเฟดนะคะก็พูดถึงว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแต่ว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้นไม่มากนักนะคะแล้วก็เฟดตั้งข้อสังเกตว่า เกิดจากยอดค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็กิจกรรมการผลิตยังขยายตัวอย่างเชื่องช้าส่วนตลาดที่อยู่อาศัยก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะส่วนทางด้านยูโรโซนนะคะก็ทำให้นักลงทุนมีความกังวลใจมากขึ้นเมื่อทางนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของยูโรโซนนะคะว่าไม่มั่นใจว่าจะแก้ปัญหานี้ของยูโรโซนได้ประสบความสำเร็จนะคะนอกจากนี้ทางกองทุน IMF นะคะก็ได้เรียกร้องให้ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขวิกฤตของยูโรโซนมากขึ้นนะคะถ้าหากว่าสถานการณ์ทางยูโรโซนไม่ดีขึ้นส่วนยอดหนี้ของสเปนและอิตาลีก็ยังพุ่งสูงขึ้นนะคะขณะที่เฟดก็ยังไม่มีสัญญาณเกี่ยวกับ QE3 ออกมานะคะแม้ว่าเศรษฐกิจยังเติบโตอย่างเชื่องช้าแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำอยู่นะคะส่วนนักลงทุนบางส่วนนะคะก็ยังมีความคาดหวังต่อมาตรการ QE3 นะคะก็มีความคาดหวังกันว่าจะมี QE3 ประมาณสิงหากันยายนนี้นะคะแต่ก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาในทองคำไม่มากนักนะคะส่วนตลาดทองคำก็ยังรอการกลับเข้ามาซื้อของนักลงทุนอินเดียนะคะในช่วงเทศกาลแต่งงานในเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนนี้นะคะส่วนราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีความรุนแรงในซีเรียจากการที่มีระเบิดพลีชีพนะคะก็ทำให้รัฐมนตรีทางด้านความมั่นคงอย่างเช่นรัฐมนตรีกลาโหมช่วยกลาโหมได้เสียชีวิตลงนะคะนี่ก็มีผลทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนค่าเงิน US ดอลลาร์นะคะก็ให้ดูจับตาดูนะคะในช่วงนี้อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะจับตาดูว่าจะอยู่ที่บริเวณ 82.5 ถึง 83.0 ไหมนะคะถ้ารับอยู่โอกาสที่ดอลลาร์ก็มีโอกาสจะแข็งค่าขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่อยู่ก็มีโอกาสที่จะร่วงลงแรงได้นะคะส่วนเงินบาทก็ยังผันผวนในกรอบ 31.35 ถึง 31.95 นะคะราคาน้ำมันดิบตอนนี้ยังยืนเหนือ89ถึง90ถ้ายืนเหนือ89ถึง90ได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะคะแต่จะมีแรงขายทำกำไรก็ได้นะคะเมื่อคืนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศมียอดขออนุญาตก่อสร้างเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 0.76 ล้านนะคะล้านหน่วยนะคะแล้วก็ยอดบ้านเริ่มสร้างบ้านก็อยู่ที่ 0.75 เหมือนกันนะคะตัวเลขสต็อกน้ำมันก็ติดลบลงมากกว่าคาดนะคะลดลงไป 0.8 ล้านส่วนดัชนีหุ้นดาวโจนส์บวกขึ้นมาได้ถึง 103.2 นะคะจากการที่ผลประกอบการของ Intel ออกมาดีเกินคาดนะคะหุ้น Intel ก็พุ่งขึ้นแรงนะคะทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้นราคาน้ำมันดิบปิดที่ 90.17 นะคะบวกขึ้นมา 0.95 เยสดอลลาร์ต่อบาร์เรล SPDR ยังถือทองเท่าเดิมนะคะส่วนค่าเงินยูโรในช่วงนี้อยู่ที่ 1.2285 เยสดอลลาร์ต่อยูโรนะคะเงินบาทอยู่ที่ 31.63 เรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะนี่ก็เป็นภาพกราฟเทคนิคในรายวันนะคะจะเห็นว่าเมื่อคืนลงมาโลที่บริเวณ 1,570 นะคะแต่ว่า RSI ไม่ได้ทำโลใหม่ต่ำกว่าเดิมนะคะมีลักษณะเมื่อคืนทำโลที่ 1,567.20 นะคะตรงจุดนี้นะคะ
จุดนี้นะคะจะเห็นว่า RSI ไม่ได้ทำโลใหม่ที่ต่ำลงนะคะแต่ว่าโลอยู่สูงกว่าเดิมนะคะก็เลยแสดงสัญญาณไดเวอร์เจนต์นะคะราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ในช่วงนี้ก็อยู่ที่บริเวณ1577นะคะเราคาดว่าวันนี้มีแนวต้านที่บริเวณ1587นะคะบริเวณนี้นะคะ1583นะคะแล้วก็1593นะคะแล้วก็1603นะคะส่วนแนวรับก็คืออยู่ที่บริเวณ1567นะคะโลเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็1557แล้วก็1547นะคะเราก็ยังมองว่าราคาทองคำยังเคลื่อนไหวไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้อยู่นะคะถ้าหากว่าลงมาบริเวณแนวรับก็ให้เปิดลองซื้อได้นะคะส่วนการจะขึ้นไปไกลๆตอนนี้ก็ยังมองไม่เห็นนะคะเนื่องจากมีแนวต้านยังมีแนวต้าน moving average ต้านอยู่ในอีกหลายๆเส้นนะคะก็ทำให้กรอบการขึ้นค่อนข้างจำกัดสรุปแนวรับนะคะแนวรับแรกก็1567ลงเมื่อคืนนี้แล้วก็ถัดมา1557แล้วก็1547นะคะแนวต้าน1583 1593แล้วก็1603นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ